และคิดว่าเดือนเมษายนจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งในการส่งสัญญาณท่าทีของประเทศต่างๆครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่มีความสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวค่ำทีวีไทย21กันยายน2552พบกับดิฉันจิรัชตาอิ่มรัศมีค่ะผมวรชนรินทรวิทูลครับไปติดตามประเด็นเด่นที่นำเสนอในข่าวค่ำคืนนี้ครับตลอดทั้งวันมีประชาชนชาวไทยชาวต่างชาติและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หายจากพระอาการประชวรฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินยกฟ้องจำเลย44คนคดีทุจริตจัดซื้อกล้ายางพารามูลค่า 1,440 ล้านบาทโดยไม่ต้องชดใช้งบประมาณทั้งหมดคืนรัฐผู้ปกครองและนักเรียน300ชีวิตโรงเรียนเรวดีย่านประดิพัฒน์กำลังจะถูกลอยแพด้วยการปิดกิจการอีก6เดือนข้างหน้าผู้บริหารอ้างว่าได้รับผลกระทบจากนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลเด็กชายหม่องทองดีเด็กไร้สัญชาติได้รับการแต่งตั้งให้เป็นยุวทูตวิทยาศาสตร์พร้อมทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาหลังคว้ารางวัลแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นองค์การอนามัยโลกระบุว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่2009ยังไม่กลายพันธุ์ทำให้วัคซีนที่กำลังจะนำออกมาใช้ในหลายประเทศมีประสิทธิภาพเพียงพอจะป้องกันการติดเชื้อวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หายจากพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลสิริราชที่อาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลสิริราชนอกจากประชาชนจากทั่วสารทิศจะไปลงนามถวายพระพรแล้วคณะผู้บริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนำโดยนายเทพชัยหย่องผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสันต์ภัยหลีกลี้รองผู้อำนวยการนายกิตปรีดาโอสถานนท์ผู้อำนวยการสำนักบริหารนายบุญชายสิริโภคทรัพย์และพนักงานองค์การได้นำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรวมทั้งลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วหลังจากเมื่อวันที่19กันยายนสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรอดหรือมีไข้นอกจากนี้ตลอดทั้งวันประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศตลอดจนบุคคลสำคัญเดินทางไปลงนามถวายพระพรจำนวนมากเช่นนายอ้วนพรมจักรเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายยันประโดอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยรวมทั้งนายชวนหลีกภัยที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นายธีระสลักเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเนื่องจากมีประชาชนไปร่วมลงนามถวายพระพรจำนวนมากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์กุลนันท์คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับสำนักพระราชวังในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ไปลงนามถวายพระพรและขอความร่วมมือผู้ป่วยบางคนที่ไม่สบายขอให้หายดีก่อนจึงมาลงนามถวายพระพรโดยควรจะเข้าคิวเพื่อความเป็นระเบียบก็ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับสำนักพระราชวังนะครับก็จัดต้อนรับประชาชนแล้วก็
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะเข้ามาถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระประชวรอยู่ในขณะนี้นะครับก็จัดที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่อาคารนี้นะครับอาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีแล้วก็มีสำนักพระราชวังแล้วก็ผู้บริหารแพทย์พยาบาลของศิริราชก็คอยต้อนรับอยู่นะครับจะมาเป็นหมู่คณะก็ได้นะครับจะมาโดยส่วนตัวก็ได้สำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่เดินไม่ค่อยไหวก็ไม่ต้องเป็นไรนะครับเพราะทางโรงพยาบาลก็จัดเตรียมเกี่ยวกับรถเข็นรถนั่งไว้นะครับสำหรับที่จะเคลื่อนย้ายให้ไปส่งได้นะครับอันนั้นไม่มีปัญหานะครับสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ส่วนความคืบหน้าพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีแถลงการให้ทราบต่อไปเวลาประมาณ 17:45 น.เด็กชายหม่องทองดีเดินทางมาที่อาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โดยได้นำแจกันดอกไม้มาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับลงนามถวายพระพรนอกจากนี้เด็กชายหม่องยังได้พับเครื่องบินกระดาษและร่อนโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนและประชาชนซึ่งได้รับเสียงปรบมือให้กำลังใจเด็กชายหม่องให้สัมภาษณ์ว่ามีความตั้งใจจะนำเหรียญรางวัลที่ได้จากการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะบรรพชาเป็นสามเณรช่วงปิดเทอมในเดือนธันวาคมนี้เพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวเอาแชมป์มาให้ครับในหลวงทำดีต่อคนไทยครับทำดีต่อพวกเราผมก็ถวายครับเด็กชายหม่องยังได้พับเครื่องบินกระดาษวางไว้บนพานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบอกว่าถึงแม้จะเป็นคนไร้สัญชาติแต่รู้สึกตัวเองเป็นคนไทยทุกประการและอยากทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินไทยในอนาคตอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักบินความสำเร็จของเด็กชายหม่องทองดีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะคว้าทุกเหรียญทองมาฝากคนไทยแต่ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็ไม่ธรรมดานะครับกว่าจะไปได้เกือบจะมีปัญหาเพราะเรื่องหนังสือเดินทางตอนออกไปเป็นเด็กชายหม่องทองดีตอนกลับมาตอนนี้เป็นยุวทูตวิทยาศาสตร์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแรงบันดาลใจเป็นกรณีให้กับคนไร้สัญชาติได้เป็นอย่างดีนะครับว่าด้วยความที่มีไฟแล้วก็มีใจนั้นความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ติดตามจากรายงานครับทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยเด็กชายหม่องทองดีตรงเข้าหาพ่อแม่และน้องสาวด้วยความดีใจหลังได้รับ2รางวัลจากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่นรางวัลนี้นะครับมอบให้ในหลวงครับจะมอบรางวัลให้ในหลวงครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจผมครับขณะที่เพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเด็กชายมองที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมและรางวัลที่3ประเภทบุคคลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีความสำเร็จครั้งนี้นอกจากจะนำชื่อเสียงสู่ประเทศไทยยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักเรียนที่เป็นเด็กไร้สัญชาติให้กล้าฝันและฝ่าฟันอุปสรรคคนที่ไม่มีสัญชาติแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้และก็มีความสามารถในด้านอื่นได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็นอกจากโรงเรียนแล้วก็ยังทำชื่อเสียงให้กับระดับประเทศแล้วก็เป็นจุดฝันของเยาวชนทั่วๆไปนะคะที่จะใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับสิ่งประดิษฐ์หรือว่าสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่คาดไม่ถึงว่าจะนำชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยของเราอะค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมให้เด็กชายมองเป็นทูตเยาวชนของกระทรวงและจะสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มที่เนื่องจากการเป็นตัวแทนไปแข่งขันครั้งนี้ทำให้เด็กไทยสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็จะแต่งตั้งให้น้องหม่องนะคะเป็น
เยาวชนยุวทูตเป็นยุวทูตทางด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ต่อไปแล้วก็จะให้ทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาเอกค่ะเด็กชายหมองทองดีเป็นบุตรของแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้เป็นตัวแทนเดินทางไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ประสบปัญหาเรื่องสัญชาติซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้จึงสามารถเข้าร่วมแข่งขันและคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอดีตคตส.ที่ทำสำนวนคดีทุจริตกล้ายางพารามูลค่า 1,440 ล้านบาทยอมรับคำตัดสินค่ะหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินยกฟ้องจำเลยทั้งหมด44คนองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาโดยตัดสินยกฟ้องจำเลยคดีทุจริตจัดซื้อกล้ายางพารา90ล้านต้นมูลค่า 1,440 ล้านบาทซึ่งมีจำเลยทั้งหมด44คนเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตร4คนโดยศาลวินิจฉัยกรณีนายเนวินชิดชอบอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเลยที่4นายชกันแสงรักษาวง